ร้อมจะมีลูกแล้วแหละค่ะกลัวว่าจะอยู่ไม่ทันเห็นทายาทตอนโตโยกเยค่ะงานนี้เรียกได้ว่าตลกที่สร้างให้เห็นถึงจุดความทรงจำจุดเด่นที่ชัดเจนก็คือความสูงที่มากกว่า2เมตรค่ะสำหรับนักแสดงตลกอารมณ์ดีโยกเยกเชิญยิ้มค่ะชื่อว่าหลายคนจำกันได้ว่าตลกร่างสูงใหญ่ที่เรียกเสียงฮือฮาในละครภาพยนตร์หลายๆเรื่องนั้นหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหายหน้าหายตาไปจากวงการไปสักระยะนะคะล่าสุดสละโสดค่ะพิสูจน์รัก14ปีกับภรรยาอย่างทางด้านของจอยกฎชมนทับทิมแดงค่ะหลังจากจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะกับล่าสุดนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าในเรื่องของความรักนั้นนะคะจริงๆเนี่ยมีการวางแผนไว้แล้วว่าอยากจะมีบุตรเลยเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคบหากันมามากกว่า13ปีแล้วในเรื่องของความพร้อมทุกอย่างมันลงตัวหมดตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ลงตัวคราวนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วนะแต่งได้แต่งแล้วคือไม่ได้ปรับอะไรกันมากปรับกันนิดหน่อยเขาคบกันมานานๆแบบรู้ตื้นรู้ลึกหนาบางกันและในเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเลยส่วนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยไม่ค่อยทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ในเรื่องของการปั๊มมีทายาทเนี่ยหลังจากนี้ก็คือจะเดินหน้าปั๊มทายาททันทีเพราะตัวเองก็อายุมากกลัวจะอยู่ไม่ทันเห็นทายาทตอนโตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ